สวัสดีครับสมาชิกออฟรถทุกท่านครับวันนี้ผมมาเทสมอเตอร์ไฮวินสองมอเตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับขนาด 25,000 ปอนด์นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวนี้คำนวณยังไงได้ 25,000 ปอนด์นะครับสูตรง่ายๆครับคำนวณง่ายๆเลยนะครับพื้นฐานเลยครับตัวนี้อัตราทด212ต่อ1นะครับแล้วมอเตอร์ 6.8 แรงม้านะครับ2ตัวนี้ถ้าคิดเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับ12,000 เนี่ยมาแน่นอนครับเพราะมอเตอร์ใหญ่มากนะ 6.8 อัตราทด212ต่อ1บวกคูณ2ด้วยมอเตอร์อีกตัวไปเพราะฉะนั้นแรงดึง12,000คูณ2เนี่ยก็คือ24,000บวกด้วยไฟ24โวลต์เข้าไปมาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 30% รอบเพิ่มอีก 30% เดี๋ยวผมจะลองดึงรถ2คันเนี้ยพร้อมกันด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวจะเบรกล้อตายเลยดึงทีเดียว2คันเลยครับเนี่ยสองคันเลยครับเราผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่พร้อมลองกันเลยครับนำเชือกนะครับขนาด12มิลซึ่งปกติแล้วก็ใช้อยู่ในวินเพลานะครับพวงวินติดอยู่ที่รถแข่งคันนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็พวงตูดด้วยเบลเส้นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นวิน 25,000 ปอนด์ของไฮวินนะครับความเร็วประมาณ26เมตรต่อนาทีวีคอร์สนี่ก็หนัก2ตันขวาเดี๋ยวเราก็จะเบรกล้อเนี่ยนะครับทั้งล้อวีคอร์สเนี่ยนะฮะ4ล้อเบรกให้ล้อตายแล้วก็เบรกให้ล้อตายด้วยรถคันนี้โอเคติดเครื่องเลยครับเก็บเลยล็อกโหลยังล็อกโหลยังที่ลืมล็อกโหลตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นระบบเดียวกับวินเพลานะครับตัวนี้จะล็อกเกียร์เพื่อให้มันทำงานโอเคล็อกโหลเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เก็บเชือกเลยครับไม่ต้องเร่งเครื่องเบรกล้อตายไปเลยคันที่หนึ่งนะครับเบรกโอ้เชือกขาดครับเปลี่ยนเป็นสลิง11มิลไปนะครับเพราะเชือก12มิลเอาไม่อยู่ก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสลิงลวดแล้วครับดูว่าจะเอาอยู่หรือไม่ตอนนี้เราก็พ่วงรถเรียบร้อยแล้วครับอ่ะติดเครื่องเลยเริ่มเดินวินโอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงทดสอบความเร็วในการเก็บเชือกของไอ้เจ้าวินX 25,000 ปอนด์นะครับเมื่อวานนี้เทสแรงดึงไปแล้วจนสลิงเชือกขาดไปเลยครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาดูว่าความเร็วของไอ้เจ้า25,000 ปอนด์ตัวนี้ของไฮวินมอเตอร์คู่ตัวนี้นะความเร็วเท่าไหร่ฮะด้วยมิเตอร์วัดความเร็วตัวนี้นะครับโอเคมาทวนนิดนะครับตัวนี้มอเตอร์ 6.8 แรงม้านะครับที่12โวลต์ถ้า24โวลต์ก็เพิ่มขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น 30% แรงดึงม้าเพิ่มขึ้น 30% แล้วก็ความเร็วรอบก็เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ตัวนี้เป็นระบบล็อก PDO วินนะครับกดฟรีกดล็อกด้วยระบบ PDO เหมือนวินเผานะครับตัวนี้โลสลิงนะครับแล้วก็เกียร์นะอันนี้ตาทด212ต่อ1นะครับแล้วก็มอเตอร์ลูกที่26แรงม้า 6.8 แรงม้าเช่นกันที่12โวลต์ถ้า24โวลต์ก็มาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคือในเรื่องของ2มอเตอร์ที่ทางทีมงานเราโมหรือดัดแปลงมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นวินสแตนดาร์ดหรือคุณภาพไม่ถึงเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ระดับนี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ต้องเกรดสูงกว่ามาตรฐานนะครับเกียร์ก็ต้องเกรดสูงกว่ามาตรฐานไม่งั้นก็จะรูดแตกเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของตัวชิ้นส่วนของแต่ละชิ้นเนี่ยสำคัญมากเลยครับไม่งั้นรูดหมดครับทีนี้ว่าตัว2มอเตอร์ตัวใหม่เนี่ยครับเราก็จะมีดีเลย์2ตัวนะครับเพื่อบนดีเลย์ตัวนี้
ำหรับคุมสั่งงานมอเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมาสั่งงานมอเตอร์ตัวนี้แต่สังเกตว่ามีระบบคัทเอาท์ในตัวนะครับตัดต่อคัทเอาท์นะครับทั้ง2ตัวเผื่อฉุกเฉินนะครับนะเพราะว่าเพราะรถแข่งนะครับการกดนี่จะไม่ระมัดระวังเหมือนกันเข้าป่านะครับนอกนั้นก็แบตเตอรี่24โวลต์เราจะเทสกันที่24โวลต์ครับเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดถึงไอ้เจ้ามิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับว่าตัวแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงความเร็วเมตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ความเร็วรอบนะฮะคือการหมุนไปกี่รอบต่อนาทีนะฮะส่วนตัวนี้ก็วัดความเร็วรอบเหมือนกันแต่วัดด้วยแสงแต่ในที่นี้จะเราจะวัดด้วยระบบคอนแทคคือเอานำไอ้ตัวนี้เรียกคอนแทคไปแตะที่ตัววินนะครับโอเคเริ่มนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเริ่มวัดจากเมตรต่อนาทีก่อนว่าเจ้าวินตัวนี้ความเร็วในการเก็บเชือกเปล่าๆเนี่ยกี่เมตรต่อนาทีโอเคสักครู่นะครับทางเจ้าหน้าที่มาใกล้ๆมองเห็นนะ okay. เริ่มกดเข้าเลยครับประมาณ35เมตรต่อนาทีนะครับถึง36เมตรต่อนาทีที่24โวลต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองกดออกบ้างนะครับอ้าวกดออกประมาณ34เมตรต่อนาทีนะครับก็คงจะเท่านี้นะฮะคือในอัตราทดขนาด212เนี่ยนะครับแล้วก็มอเตอร์ 6.8 แรงม้าที่12โวลต์ถ้าตอนนี้เราจ่าย24โวลต์เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ทั่วไปที่เป็น12โวลต์เนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ใช้24เข้าไปนะไม่นะครับเพราะว่าคุณภาพยังไม่ผ่านนะฮะส่วนตัวของไฮวินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโอเวอร์สเปคเพราะฉะนั้นการโมกระดาษแปลงทุกชิ้นก็เลยง่ายโอเคครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเรื่องอื่นมานำเสนอต่อไปขอบคุณครับ